อนนี้นะคะมิมก็ยืนอยู่หน้าคลินิกหมีแพนด้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณหมอก็กำลังชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็วัดขนาดต่างๆรวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของน้องแพนด้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างและน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยเขาก็เข้าไปแล้วด้วยค่ะส้มลิ้นปิงเป็นแพนด้ายักษ์เพศเมียเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2552จากการผสมเทียมระหว่างช่วงๆและลินหุยนับเป็นแพนด้าตัวแรกของโลกที่เกิดในประเทศเขตศูนย์สูตรนอกฤดูการผสมพันธุ์ของหมีแพนด้าและชื่อลินปิงนั้นก็เป็นชื่อที่ได้รับการลงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งโดยคนไทยทางจดหมายและไปรษณียบัตรถึง13ล้านฉบับกินค่ะได้ไปสัมภาษณ์กับน้องลินปิงมาแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องน่ารักน้องน่ารักแอบมีเสียงร้องนิดๆด้วยนี่ไงร้องเพลงนิดนึงน้องรู้สึกเป็นไงบ้างค่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจของเมืองไทยค่ะเพราะว่าเป็นหมีแพนด้าตัวแรกค่ะแล้วเขาเก่งมากเลยวิวัฒนาการเขาแบบสุดยอดค่ะก็ถือได้ว่าเป็นน้องๆทั้ง5ท่านนะคะที่โชคดีมากๆเลยเราสองคนนี่อิจฉามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องแพนด้าหรือว่าผู้ชมไหมคะที่เมื่อกี้นี้เราได้ไปพบกับวิทยากรไปค่ะสำหรับการเข้าชมน้องหลินปิงนะคะสามารถที่จะเข้าชมได้นะคะแต่ว่าเราต้องดูผ่านกระจกนะคะสำหรับท่านใดที่จะเข้ามานะคะเชิญที่สวนสัตว์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิงตะสุเทพนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวที่สวนสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะๆกันนะคะหลินปิงกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตรงนี้เลยบริเวณของช่วงๆนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องหลินปิงค่ะแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นไงคะมิ้วโหยเต็มไปด้วยนักเรียนนะคะแล้วนอกจากน้องๆแล้วเนี่ยก็ยังมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะพากันมาดูช่วงๆกันเยอะมากเลยซึ่งถือได้ว่าวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่แน่นขนาดด้วยทั้งคนแล้วก็ทั้งฝนเลยนะคะจากความน่ารักของมีน้อยสุดฮอตลิ้นปิงผู้เข้าประกวดก็เดินทางมาเที่ยวอควาเรียมที่ถือได้ว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอุโมงค์ยาวที่สุดในโลกที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดยาวที่สุดในโลกรวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มน้ำโขงและโลกใต้ทะเลเอาไว้ด้วยกันนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่แล้วยังนับเป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคตที่จะดึงดูดผู้คนทั่วโลกมาสัมผัสและถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนเชียงใหม่และคนไทยทั้งชาติอุโมงค์ที่มีความยาวถึง133เมตรเลยทีเดียวแล้วก็รวมแหล่งพันธุ์ปลาทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเลยนะแต่เราอยากรู้ว่ามันมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมันเป็นยังไงอ๋ออันนี้นิ่มรู้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาตรงที่ว่าเป็นน้ำที่มาจากภูเขาไหลลงแม่น้ำก็คือแม่น้ำโขงแล้วก็ไหลออกสู่มหาสมุทรนั่นเองดังนั้นมันก็เลยมีทั้งน้ำจืดและก็น้ำเค็มเป็นจุดขายตรงนี้แหละส้มและตอนนี้นะน้องๆก็เดินไปข้างในแล้วงั้นเราอย่าช้าเราช้าอีกแล้วไปค่ะงั้นตามไปดูกันค่ะโอ้ยเป็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะอยู่ดีๆนะคะมีแต่ปลาแหวกว่ายแต่ตอนนี้มีหมีแพนด้าตัวใหญ่แหวกว่ายนั่นนี่ค่ะตรงที่น้องๆเขากำลังมุงกันอยู่แพนด้าจริงแพนด้าปลอมไม่รู้นะคะแต่ดูแน่ๆคือต้องพิสูจน์ไปเลยค่ะอี
พิเศษนะคะที่เรียกได้ว่าได้เสียงฮือฮาแล้วก็เรียกกำลังใจจากน้องๆเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงผู้เข้าประกวดของเราด้วยนะคะแหมเป็นที่น่าสนใจจริงๆกิจกรรมในวันแรกก็จบลงด้วยการรับประทานอาหารพื้นเมืองพร้อมทั้งชมการแสดงพื้นเมืองล้านนาซึ่งสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้เข้าประกวด